ไปสโตร์ออนเดอะบีชเปลี่ยนเรื่องเกาะเป็นโจ๊กสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องความสนุกของเราครับวันนี้ผ่านไปเร็วมากๆนะครับแล้วก็เบรกนี้กับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยนะครับนี่เลยอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องอยากจะบอกว่าปิดเทอมอยากดื่มแฟนต้ามากเลยตอนนี้แฟนต้าเพลย์แก๊งโตแล้วนะครับที่สำคัญครับต้องเตรียมรับมือกับเรื่องโกโก้และก็พลิกสถานการณ์เรื่องหน้าแตกหน้าแตกใช่ผมอยากจะหน้าแตกตอนนี้ครับแทนต้องใจเย็นนิดนึงเราเราพลิกแป๊บนึงเราต้องพลิกสถานการณ์ครับเฮ้ยเกิร์ลเฮ้ยคุณพูดต่อได้ไหมต่อคุณพูดต่อใช่เราต้องพิจารณาจากเรื่องหน้าแตกเรื่องตลกขบขันสามารถตามดูกันได้ครับที่ไลน์ของแฟนต้านะครับรวมไปถึง Facebook ของแฟนต้าแล้วก็ที่สำคัญตามดูได้ที่รายการ Play Store ครับเอาละวันนี้แน่นอนความสนุกของเราคุณคุณในแจมเฮ้ยเขามีใหม่แล้วเขามีใหม่แล้วอยู่เขามีใหม่แล้วเขามีใหม่แล้วถามเขาดีกว่าถามถึงท็อปิกของเราในวันนี้ใช่วันนี้นะคุณมีกิจกรรมอะไรนะครับผมที่ต้อนรับซัมเมอร์แบบนี้บ้างถ้าเกิดกิจกรรมแบบหน้าร้อนหน้าร้อนปกติในกระจำจะไปทำไปไหนครับไปทำอะไรก็ถ้าเป็นแจมก็แบบไม่พ้นทะเลอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไปเล่นพวกแบบอะไรเจ็ตสกีอะไรโอ้ล่างบ่อปลาอย่างเล่นเจ็ตสกีด้วยเหรอเบาๆนะครับนี่ก็ขับแรงอยู่ว่าแจมในฟิวเป็นว่าวเลยอาจจะลอยไปไกลนะแจมเพราะชอบแบบทะเลนะครับแล้วกิจกรรมสุดคูลของเนยล่ะคะฟิตเนสไหมคะเออช่วงนี้เห็นฟิตเนสบ่อยเลยนะครับนี่ถ้าเกิดเราดูนี่เนี่ยกล้ามแขนเริ่มมาแล้วนี่เป็นหนึ่งแล้วไม่ก็ถ้าเกิดเป็นเนยก็จะแบบซัมเมอร์ไปไหนก็คงไปทะเลอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยชอบทะเลไม่กลัวดำเหรอคะไม่ค่ะแหมก็ซัมเมอร์แล้วก็ดำนิดๆหน่อยๆจะได้รู้สึกว่าแบบว่ารับซัมเมอร์หน่อยเราวางไปเลยผิวแบบคนข้างๆนะครับอ้าเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยโอ้ยกินกล้าโทษพี่ล่ะกินคนละสีสุดคูลของเราช่วงซัมเมอร์เราไปทำอะไรครับปกติไม่พ้นจีบสาวหรอครับรายเนี้ยไม่พ้นจีบสาวไม่ถือด้วยถือไม้ให้ด้วยนะหรอกบ้ายังไงครับยังไงมีกิจกรรมส่วนใหญ่ของผมกิจกรรมก็ได้จะเป็นแบบออกกำลังกายมากกว่าเล่นพวกอะไรที่แบบว่าแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยเช่นบางทีก็ไปตีเทนนิสบ้างเล่นบาสกับเพื่อนบ้างอะไรโอ้คือซัมเมอร์นี่จัดหนักเลยครับคือทำทุกวันที่เหมือนซัมเมอร์ครับผมนี่ทำทุกวันที่เหมือนซัมเมอร์นะครับผมเขาสามารถแสดงออกด้วยเขาไม่ต้องพูดเลยแซวน้องเขาพาร์ทคิรานะครับผมกิจกรรมสุดคูลช่วงซัมเมอร์ทำอะไรครับก็กิจกรรมสุดคูลผมนะครับก็จริงไม่มีอะไรมากครับก็ส่วนมากผมก็จะมาเที่ยวทะเลครับไปพัทยาหรือไปหัวหินฮะไปกับใครครับไปกับแม่ครับเฮ้ยแม่เก่งมากเล่นแม่ยังไงก็ไม่รู้นะไปทะเลไปทำกิจกรรมช่วงแบบใครเป็นหาดไปชายหาดส่วนใหญ่ต้องไปกับสาวๆนะแพนว่าไหมใช่ก็มาแบบเพื่อนจับหาอะไรไปด้วยครับแล้วก็อาจจะไปเล่นแบบพวกเซิร์ฟอาจจะไปเล่นอะไรพวกเซิร์ฟเลยนี่เป็นกิจกรรมคุ้มผมเข้าใจภาษาไทยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพาร์ทครับไม่แต่ก็ถูกแล้วสำเนียงเขาเป๊ะเลยนะครับแน่นอนความสนุกของเราเนี่ยยังไม่จบครับคุณตูนครับวันพรุ่งนี้นะครับแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษแบบนี้ทั้งเนยแจมนะครับแล้วก็น้องพาร์กับน้องกรีนเนี่ยยังอยู่กับเราด้วยยังมีพาร์กพอแล้วพี่เฮ้ยทำไมอ่ะเอากรีนออกไปก่อนเฮ้ยน้องมาถึงพัทยาแล้วให้อยู่ต่อดิก็อยู่ทั้งเทียบเนื้อไงพี่เฮ้ยให้อยู่ด้วยกันเอาไว้น้องนะกรีนต้องอยู่ต่อนะครับจะได้เป็นบริการให้กับคุณแจมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสถานที่สวยๆที่ให้เรามาได้แข่งเกมกันนะครับอย่างฮาร์ดล็อกพัทยาครับผมนะแล้วก็ยังไม่หมดครับนี่ครับผู้สนับสนุนใจดีครับน้องแพงครับใช่แล้วครับผมกับอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องนั่นเองใช่แล้วครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับพวกเราก็จะมาเยือนที่นี่อีกแต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับตามดูกันต่อนะครับกับ Play Store on the Beat นะครับน้องพาร์ทน้องกรีนแล้วก็น้องเนยน้องแจมยังอยู่กับเราด้วยเกมยังไม่จบและบทลงโทษยังคงอยู่ทีมเหลืองนะทีมเหลืองยังอยู่ผ่านไป 3-4 เกมแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตามดูกันต่อว่าจะมีเกมอะไรมาตัดสินกันบ้างแต่วันนี้พวกเราทั้งหมดครับลาไปก่อนครับมีความสุขมากกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับวันนี้สวัสดีครับ